สวัสดีครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับเรายังอยู่กับศึกพรีเมยร์ลีกนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและเกมหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะมีประเด็นหลายๆประเด็นนะครับรวมถึงผลการแข่งขันด้วยนะครับนั่นก็คือแมตช์ที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับน้องใหม่อย่างลูตันทาวนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนเกมนี้แน่นอนครับฟอร์มของลิเวอร์พูลค่อนข้างจะสมเสมอทีเดียวในเกมลีกนะฮะก่อน ถึงแม้ว่าเกมในบ้านเขาจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าเกมเยือนแต่เกมเยือนของลิเวอร์พูลในช่วงหลังก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีในลีกนี้แหละที่ที่มีสัดการสะดุดเสียแต้มนะครับก็มักจะเป็นเกมเยือนนะครับอย่างนั้นล่าสุดก็เสมอไบรตันไป2ประตูต่อ2นะครับทีนี้การมาเยนลูตันว่ากันตามชื่อชั้นนะครับเรื่องมุนมูล,มล,ลคาคาทีมนักเตะต่างๆนะครับลูตันเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับมันอาจจะเป็นการส่งแรงบวกนะครับของทีม เจ้าบ้านนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในหลีกสูงสุดมานานมากๆนะครับเจอกันครั้งสุดท้ายในยประมาณปี90ต้นๆนู่นเลยนะฮะพวกเขาก็ตั้งใจทุ่มเทลเล่นเต็มที่ในการต้อนรับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สุดท้ายลูตันสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะการเล่นเกมรับที่มั่นคงแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์การรับต่ำนะครับแล้วก็มีบอลยาวหรือบอลที่ใช้คําว่า direct เนี่ยที่พยายามขึ้นหน้าให้เร็วที่สุดเนี่ยค่อนข้างบ่อยครั้ง แต่หลายครั้งเนี่ยรูตันก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับในการปิดเกมด้านข้างของลเว์พูทั้ง2ด้านเลยแล้วก็จกังหวะสวนกลับเนี่ยไม่ใช่แค่สัดบอลขึ้นไปมั่วๆพวกเขาจะมีตัวความเร็วสูงนะครับที่จะขึ้นมาเติมทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะพาบอลกินตัวไปก่อนแล้วก็พยายามหาจาังหวะเข้าทำนะครับถึงแม้ว่าทาั้งเกมเนี่ยรูตันจะไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อพวกเขามีโอกาสนะครับเขาก็สามารถน็อกลีว์พูได้เหมือนกันกับประตู10ที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ของทากิ เกมนี้มีประเด็นมากมายนะครับเ,เริ่มตั้งแต่ลุยดิอาสนะครับซึ่งตัวคุณพ่อของเขาครับก็ยังถูกจับกลุ่มตัวโดยกลุ่มติดอาวุธที่โคลอมเบียอยู่นะครับยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวขึ้นมาแต่ว่าสายข่าวต่างๆรายงานตรงกันนะครับว่าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นและคุณพ่อของเขาเนี่ยน่าจะได้รับการปล่อยตัวในเร็วๆนี้เพราะว่ากลุ่มติดอาวุธเนี่ยไม่ได้ทราบว่าคนที่เขาโดนลักพาตัวไปเนี่ยคือคุณพ่อของดีอาร์สนะครับซึ่งหากมีการทําอะไรให,ให้มันเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่างๆเนี่ยมัน่งเเยามืออคนข้น เพียงแต่ว่าจังหวะการปล่อยตัวเนี่ยมันก็คงต้องมีช่วงเวลานะครับที่เหมาะสมเรื่องของการเมืองเนาะซึ่งเราคงไม่ไปแตะตรงนั้นทาให้ดีอาร์สเนี่ยกลับมาซ้อมกับยูลได้ประมาณก่อนแมตช์เจอรูตันประมาณ2อสวันนะครับออมีโอกาสซ้อมประมาณสัก2อสามเซสชั่นตามคําพูดของเจเกนครอฟแล้วก็สุดท้ายเจเกนครอฟก็บอกว่าแล้วแต่ดีอาร์สลกันว่าจะพร้อมเล่นไหมนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับครอฟแล้วสุดท้ายนะครับพอ,อรายชื่อประกาศออกมาก็มีชื่อของดีอาร์สเป็นตัวสำรองนะครับก็แสดงว่าเจ้าตัวนะครับเลือก มาทาสิ่งที่ตัวเองรักดีกว่านะครับจะเป็นการที่ทําให้เขาไม่ต้องคิดมากเรื่องคุณพ่อหรือสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วจริงๆก็สุดแล้วแต่ทุกคนก็ยินดีตอนรักเขากลับมานะครับแล้วก็สุดท้ายลิเวอร์พูลก็ต้องใช้ดีอาร์สจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงท้ายเกมจริงๆนะครับที่ลิเวอร์พูลต้องการประตูหลังจากที่โดนนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าดีอาร์สเนี่ยลงมาก็พยายามทุ่มเทเพื่อทีมนะครับแล้วก็เป็นคนทําประตูดีเสมอนะจะใช้คําว่าโง่ก็ไม่เชิง การสอดขึ้นไปหลังแบ็กนะครับซึ่งลิวพยายามทำแบบนั้นหลายครั้งเนี่ยก็มาประสบความสําเร็จเพราะลุยดรีอาแล้วก็ทาประตูดีเสมอได้นะครับภาพที่หลายสื่อจับจ้องก็คือพอดีอาทำประตูดได้เขาก็ดึงเสื้อด้านนอกนะครับเพื่อให้เห็นเสยืดด้านในนะครับเป็นความหมายเป็นคำนะครับภาษาล,ละตินแต่จริงโดยความหมายก็ประมาณว่าฟรีดอมวอปป้าหรือครับหรือว่าจะตีความว่าให้สรภาพกับพ่อของเขาสักทีหรือว่าเป็นการแสดงออกว่าเพื่ออิสรภาพของของพ่ออะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะครับซึ่ง ก็มีการพูดถึงจังหวะนี้กันหลายๆครั้งเลยดิอาเซนก็พูดนะครับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นชาลาตินอย่างอาริซงเบเกอร์ก็พูดเหมือนกันนะครับว่าลีออนต้องผ่านช่วงเวลานห,นหน่วงพอสมควรและก็คาดหวังนะครับว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะครับก็เกมนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องดีอาซที่ถูกพูดกันเยอะเนี่ยก็ต้องเห็นชัดเจนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหากับการเจะทีที่มีเกมรับต่ำนะครับซึ่งเป็นหลายๆครั้งหลายๆซีซั่นที่เจคินครอปมีปัญหาตรงนี้นะครับคือทีมสามารถครองบอลต่อเกมนะครับ หาจังหวะจบสกอร์ได้แต่สุดท้ายยังไม่เฉียบคมเพียงพอแล้วก็ดูเหนื่อยลงไปแล้วพอไอเดียมันตื้อต,ต่างๆการโดนสวนกลับปรปปับเนี่ยก็มกักจะส่งผลเสียกับลิเวอร์พูลเสมอนะครับก็โชคดีที่ที่เสมอได้แต่ว่าโดยภาพรวมก็ต้องชมรูตันแล้วก็จะบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องยกระดับให้มากกว่านี้ห้ามทำแต้มหลุดกับเกมแบบนี้นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่สถิติแปลกมากนะครับนั่นก็คือ การมาเยือนทีมน้องใหม่นะครับที่เป็นทีมที่ชนะเพลย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้นมาเรวพูทำแต้มหลดมา4ีซีซั่นติดแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เจ้เกนครอปต้องไปปรับแล้วก็ให้กำลังใจหรูดิอสัสกันต่อไปนะครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันได้ใหม่นะครับวันนี้ขขบคุณซูซูกิด้วยครับสวัสดีครับ